สวยงามของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามที่ต่างพากันนุ่งผ้าสิ้นมาเรียนเป็นภาพที่สะดุดตาของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผ้าสิ้นสีน้ำตาลลวดลายงดงามคือผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามมานานกว่า20ปีถูกออกแบบมาให้นักศึกษาสวมใส่เป็นรูปแบบเดียวกันยิ่งทำให้เห็นคุณค่าของผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากเป็นลายผ้าโบราณของท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามได้มีการทอใช้กันมากแต่ด้วยลายผ้ามีความละเอียดผู้ทอต้องมีความรู้ในเรื่องของลายและมีฝีมือทั้งในการมัดและการทอถ้าไม่มีความชำนาญการย้อมสีอาจไม่สม่ำเสมอทำให้ลายผ้าผิดเพี้ยนไปและต้องใช้ระยะเวลาในการทอมากจึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านไม่นิยมทอผ้าลายสร้อยดอกหมากและเกือบสูญหายไปจนกระทั่งทางจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการประกวดผ้าไหมประจำจังหวัดขึ้นปรากฏว่าผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพราะมีความสวยงามและวิจิตรบรรจงมากจึงได้เลือกผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากนี้เป็นผ้าไหมประจำจังหวัดพร้อมกับสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้าลายนี้ให้มากขึ้นและเป็นสินค้าที่สามารถกระจายรายได้ต่อชุมชนได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองทางวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้มีนโยบายในการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองซึ่งตัดเย็บโดยกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างมีทั้งแบบผ้าทอและผ้าพิมพ์ลายด้วยการนำผ้าลายสร้อยดอกหมากมาตัดเย็บเป็นผ้าสิ้นหรือกระโปรงยาวคลุมเข่าตกแต่งลวดลายสวยงามให้นักศึกษาหญิงได้ใส่ทุกวันศุกร์ส่วนนักศึกษาชายนำผ้าพื้นเมืองมาออกแบบตัดเป็นเสื้อสีน้ำเงินวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้สนับสนุนให้นักศึกษาแต่งตัวด้วยผ้าพื้นเมืองตั้งแต่ปี2540ครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการมาเรื่อยๆทุกวันศุกร์นักศึกษาต้องใส่ผ้าไทยในปี2559ก็ได้ตกลงกันว่าใช้ผ้าสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นผ้าโบราณของจังหวัดมหาสารคามเราส่งเสริมตรงนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกมีความเป็นไทยมีความรักในความเป็นลูกหลานชาวมหาสารคามขณะที่นักศึกษาที่ได้สวมใส่ผ้าพื้นเมืองต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใส่ผ้าไทยลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวมหาสารคามและอยากช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้และผ้าสิ้นลายดอกหมากนี้เป็นผ้าประจำจังหวัดของมหาสารคามเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองที่บรรพบุรุษได้ทอขึ้นมาด้วยความปราณีตซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายได้เป็นอย่างดีรวมถึงการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน